อ่ะไปดูกันอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนกำลังติดตามก็คือดิจิทัลวอลเล็ตที่ก่อนหน้านี้ก็มีการนำเสนอนโยบายนี้ขึ้นไปแต่ว่าก็ยังติดขัดปัญหาหลายๆอย่างที่กับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องส่งเรื่องไปให้ทางกฤษฎีกาเนี่ยนะครับแต่ว่าประชาชนก็ยังคงเฝ้ารอเรื่องนี้กันอยู่นะคะวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะที่กระทรวงการคลังก็ส่งคำถามไปถามความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับคำตอบแล้วค่ะคณะกฤษฎีกาก็ส่งความเห็นเกี่ยวกับกรณีพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทมาแล้วแต่ว่าเบื้องต้นนั้นไม่มีข้อติดขัดอาจจะขอเวลาอีกประมาณ2วันเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนที่จะแถลงข่าวให้ทราบค่ะโดยก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางไปเป็นประธานกิจกรรม Kick Off 30บาทรักษาทุกที่ที่จังหวัด101นั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับคำตอบจากทางกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วโดยมีการส่งกลับมาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็มีทั้งข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆจากนี้ก็คงต้องฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้วก็คิดว่าประมาณ48ชั่วโมงหรือว่า2วันข้างหน้าคงจะมีการแถลงออกมาว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทำอะไรกันต่อแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีข้อติดขัดอะไรนะคะมีเพียงข้อเสนอแนะแล้วก็ขั้นตอนที่ต้องทำเท่านั้นพอไปถามถึงขั้นตอนต่างๆนี่แหละว่าใช้เวลานานแค่ไหนนายกบอกว่ายังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้รับความเห็นมาให้คณะทำงานเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็พูดคุยทำงานกันก่อนคิดว่าไม่น่าจะทันการเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่9มกราคมนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกพูดเรื่องนี้กันค่ะได้รับไปเมื่อวานนี้นะครับและตอนนี้ก็มีข้อเสนอแนะนะครับข้อคิดเห็นนะครับเราก็ต้องให้ความเห็นจากหลายฝ่ายเดี๋ยวสักวันอีกสัก48ชั่วโมงสัก2วันเนี่ยก็คงมีการแถลงออกมาว่าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงแต่เราเบื้องต้นไม่ได้มีข้อติดขัดไม่มีครับไม่มีครับจะมีข้อเสนอแนะมาแล้วก็มีขั้นตอนที่ต้องไปทำต่อครับมีการให้ข้อมูลมีการให้ข้อมูลไม่ครับยังครับจะไม่ทราบเพิ่งได้เมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวขอให้ทีมทำการศึกษาแล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะครับคือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างนึงครับตีความจากคำตอบนายกได้ก็บอกว่าไม่ติดขัดนะแต่ก็มีข้อเสนอแนะมาซึ่งคำว่าข้อเสนอแนะนี่แหละจะต้องไปทำยังไงต่ออันนี้น่าติดตามจริงๆอาจจะยากกว่าข้อติดขัดด้วยซ้ำนะคะก็ต้องไปคลี่กันค่ะส่วนทางด้านของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพค่ะก็เผยผลสำรวจประชาชนที่บอกว่าในปีนี้2567เศรษฐกิจจะดีและรัฐบาลของนายเศรษฐาจะอยู่ยาวตลอดปีแต่ว่าอาจจะมีเหตุวุ่นวายทางการบ้านการเมืองอยู่บ้างนายกบอกว่ารับฟังทุกปัญหาค่ะพอไปถามโพสะท้อนว่าพอประชาชนเชื่อแบบนั้นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นทำให้นายกมีกำลังใจทำงานมากขึ้นหรือเปล่านายกบอกว่ายังไงก็ตามก็ต้องตื่นมาทำงานตอนเช้าเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงปกติก็ต้องทำงานกันแบบเดิมคือนายกจะสื่อเป็นในว่าก็คือทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันทำงานต่อไปเรื่อยๆส่วนจะดีหรือไม่ดีนั้นคือก็ต้องไปมองอนาคตกันข้างหน้าอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เราจะต้องเฝ้าติดตามนอกจากดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเวลา4 โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นะครับซึ่งวาระสำคัญก็คือจะต้องมีการเลือกประธานรองประธานว่าจะต้องมีกี่คนอะไรยังไงโฆษกเป็นใครนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆอย่างไรบ้างให้ครบแต่ก็อยู่ที่ที่ประชุมว่าจะมีการหารือกันอย่างไรตรงนี้จะเป็นแนวทางและก็ทิศทางที่สำคัญในการพิจารณากันกรองเรื่องของการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี67ต่อไปด้วยเฝ้าติดตามกันแล้วกันนะครับ